ายไปไหนวะลูกสวนแล้วไงเล็กเอาไงดีวะเล็กตอบสิฮัลโหลเล็กเป็นไงบ้างแผนเรียบร้อยดีไหมคือมึงตั้งใจฟังกูดีนะเว้ยรถหายตอนนี้รถเด็กก็อยู่ในรถด้วยว่าไงนะทั้งรถและลูกฉันหายไปงั้นเหรอยังบ้าอะไรกันเนี่ยกูแค่ลงมาฉี่อ่ะแล้วอยู่ดีๆรถก็หายไปเลยกูขอโทษนะเว้ยคือกูไม่ตั้งใจอ่ะมึงจะบอกเมียมึงยังไงวะฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้แกรีบไปตามรถและลูกฉันกลับมาเลยนะเมียฉันไม่ใช่ถูกเล่าไว้ก่อนเข้าไปข้างนอกยังไม่กลับมาเออเอาไงดีวะเนี่ยฮู้ยอังแกเอาลูกฉันไปตรวจดีเอหน่อยส่วนนี้นะดีเอฉันฉันสงสัยว่าเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกของฉันไอ้เล็กมึงไม่ไปเองวะฉันไปไม่ได้แถมตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ฉันและอีกอย่างถ้าตรวจดีเอ็นเอต้องใช้เวลานานฉันไม่มีเวลารอฉันขอร้องนะทำไงดีวะเนี่ยอ้าวพี่เล็กทำอะไรตรงนี้ล่ะแพมทำไมกลับมาเร็วจังก็ฉันคิดถึงลูกนี่แล้วลูกล่ะอ๋อลูกหลับอยู่บนห้องงั้นฉันไปหาลูกก่อนนะแพมพี่อย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้ลูกหลับอยู่เดี๋ยวลูกจะตื่นนะแพมกินอะไรมาหรือยังให้พี่พาออกไปกินไหมแพมเดี๋ยวลูกตื่นนะแพมลูกเราอะลูกเราหายไปไหนคืออะไรพูดมาสิเพื่อนพี่พาลูกเราไปเที่ยวหรอพี่คิดว่าฉันจะเชื่อหรอลูกเราเพิ่งคลอดได้แค่3เดือนพี่จะยอมปล่อยให้ลูกเราไปตามลำพังกับเพื่อนพี่งั้นหรอพี่มีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าบอกฉันมาสิฉันบอกให้บอกฉันมาไงพี่เล็กบอกฉันเถอะพี่ลุกไปไวแค่ไหนบอกมาแพมพี่บอกแล้วคือพี่ให้เพื่อนพาลูกไปตรวจดีเอ็นเอว่าตรงกับพี่ไหมแต่มันก็จอดข้างทางแล้วรถก็ถูกขโมยไปส่วนลูกเราก็ตีอยู่ในนั้นพี่ไม่ไว้ใจฉันถึงได้ทำเรื่องงงแบบนี้เลยเหรอฉันเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าลูกพี่เป็นลูกของเราสองคนน่ะทำไมพี่ไม่เชื่อใจฉันบ้างทำไมอ่ะพี่เล็กแพมพี่ขอโทษตอนนี้พี่รีบให้มันหายอยู่เรื่องของเราไปเคลียร์กันแต่ตอนพี่ต้องไปตามลูกเรามาให้ได้โอเคมาได้สักทีลูกร้องไม่หยุดเลยเนี่ยสงสัยมันจะไม่ชินที่ได้อยู่กับพ่อตัวจริงของมันไอ้พวกนั้นเป็นไงบ้างพวกมันก็หาลูกเราจนหัวหมุนไงล่ะฉันไม่ยอมให้มันเอาลูกเราไปตรวจดีเอ็นเอหรอกไอ้หน้าโง่นั่นมันก็เริ่มสงสัยละอีกหน่อยมันต้องรู้เรื่องพวกเราแน่ๆพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครั้งนี้มันทำพลาดครั้งต่อไปมันก็กล้าทำอีกละแกเอาลูกฉันไปตรวจดีเอ็นเอหน่อยส่วนนี้นะดีเอ็นเอฉันไอ้เล็กมึงไม่ไปเองวะถ้าตรวจดีเอ็นเอมันต้องใช้เวลานานฉันไม่มีเวลารอฉันขอร้องนะฮัลโหล
รอพี่ฟุกตอนนี้เอ็ดเล็กมันกำลังจะเอาลูกเราไปตรวจดีเอ็นเอถ้ามันทำเรื่องนี้เข้านะเจ้าสองคนอดได้เงินมันแน่พี่ทำยังไงก็ได้เอาลูกมาจากมันให้เร็วที่สุดเอาลูกมาให้ฉันได้ละแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกมันเองเพื่อใครก็ไม่รู้เอาลูกเรามาคืนให้ที่นาบานฉันไปก่อนนะก็ว่าลูกหายไปทั้งคนถึงไม่ยอมออกตามหาที่แท้เป็นฝีมือของเธอนี่เองฉันรู้ความจริงหมดแล้วถ้าเป็นห่วงลูกขนาดนั้นไม่ช่วยออกไปตามหาพี่ฟุกตอนนี้พี่อยู่ไหนฉันจะแบกลูกกลับมาไดร้องไม่หยุดเลยเนี่ยสงสัยมันจะไม่ชินที่ได้อยู่กับพ่อโดยจริงของมันมึงไม่ต้องตามหาละกูเจอแล้วพี่เล็กพี่เข้าใจผิดแล้วนะผู้ชายคนนี้ต่างหากล่ะที่เขาตามลูกเรากลับขึ้นมาให้ใช่ครับใช่ตอแหลกันได้ทั้งสองคนเลยนะอ๋อคงเป็นนี่สินะที่เป็นผัวตัวจริงของเธอที่เธอมาคบฉันเพื่อจะเอาเงินไปเลี้ยงมันใช่ไหมไม่จริงนะพี่เล็กคือฉันหูปังนอกของเธอซะจะไม่ได้ฟังคำแก้ตัวอะไรทั้งนั้นที่จริงฉันซื้อบ้านไว้หลังนึงเพื่อจะให้เธอเป็นของขวัญให้เธอมีลูกให้ฉันได้แต่เธอคงไม่อยากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่ฉันมอบให้หรอกแล้วก็เชิญไปใช้ชีวิตเลร่อนก็ไปกระจองนี้แล้วกันลาก่อนพี่เล็กฉันขอโทษไปสั่งสิเอ้าเฮ้ยไอ้ผัวบ้าไอ้ผัวเองสวยไปด่าลูกแกเลยผู้หญิงที่ฉลาดเขาไม่คว้าผู้ชายจนๆมาเป็นชู้หรอกก็อย่าแลกให้มันมากนะคะระวังจะได้ปีนต้นหิ้วฉันถอดออกแล้วพี่จะได้สะดวกมือหน่อยไงดีไหมคะเชอรี่นี่เข้าใจคนอย่างพี่จริงๆเลยนมเปรี้ยวไหมคะนมเปรี้ยวถุงละร้อยค่ะเหลือถุงสุดท้ายแล้วนะคะนมเปรี้ยวไหมพี่ออสทำไรอ่ะคุณคะคือเขาหายใจไม่ออกอะค่ะฉันก็เลยมาช่วยค่ะคุณไหวไหมคะคุณเหนื่อยไหมคะแฮมช่วยพี่ด้วยค่ะค่ะค่ะคุณคะคุณมียาดมไหมคะมีค่ะใจเย็นหน่อยนะพี่รถฉันว่าคุณพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนจะดีกว่านะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยสามีฉันไว้ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไปก่อนนะคะค่ะพี่ออสป่ะเราไปโรงพยาบาลกันเถอะแฮมพี่ว่าพี่ดีขึ้นแล้วอะพี่กลับบ้านไปนอนสักพักน่าจะหายแล้วแต่พี่แน่ใจเหรออืมไปกลับบ้านดีกว่าเมียพี่ไม่อยู่เหรอมันไม่อยู่หรอกมันไปขายของเนี่ยถ้าอยากมีอะไรกับฉันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฉันอยากได้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ทำไมซื้อให้ไม่ได้เหรอไม่ใช่สำหรับกิ่งพี่ซื้อให้ได้อยู่แล้วนะใครมาพี่โอ๊ตอ๋อน้องพี่น่ะเดี๋ยวพี่มานะโอ้ยเชอรี่จะมาทำไมวะฉันเห็นเมียพี่อ่ะขายนมเปรี้ยวอยู่ข้างถนนก็เลยคิดว่าบ้านต้องว่างฉันก็เลยถือโอกาสแวะมาหาพี่อ่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนี่เธอมาอยู่บนเตียงอย่างนี้ได้ไงฮะนี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาเดี๋ยวนี้เลยเชอรี่หยุดก่อนเบาๆสิเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกทำไมก็พี่กล้านอกใจฉันก่อนอ่ะฉันจะส่งเสียงกรี๊ดให้ดังๆเลยให้คนอื่นเขารู้ว่าพี่แอบพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านเชอรี่หยุดสิหยุดโอ้ยแพรมันมาได้ยังไงวะไปซ่อนกันนะเชอรี่ไม่ฉันไม่ไปไปเธอพี่ขอร้องละไปไปเธอเร็วไปหนักเร็วพี่ออสไปไหนเนี่ยไปเงียบนะพี่ออสพี่ออสพี่ออสเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงพี่แอบพาใครเข้ามาหรือเปล่าบ้าพี่รักแพมคนเดียวพี่ทำแบบนั้นทำไมล่ะแพมพี่หิวข้าวอ่ะทำข้าวพี่กินหน่อยนะอย่าให้ฉันรู้นะว่าพาใครเข้ามาพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วถ้ามีจับได้ต้องแย่แน่เดี๋ยวพี่คุยกับใครอ่ะอ๋อพอดีพี่ฝึกพูดน่ะพี่ว่าปีหน้าพี่สมัครสสฉันลืมถามว่าพี่จะซุกี้แห้งหรือซุกี้น้ำแห้งจ้ะเกือบแล้วเร็วไปเร็วไปเหยียบเก็บสิโอ๊ยทำไมโทรไม่ติดเลยเนี่ยโอ๊ยต้องทำอะไรของมันอยู่นะยิงเป็นไรไหมน้อยไอพี่โอ๊ตจะเอาอย่างนี้กับฉันใช่ไหมมีฉันคนเดียวคงไม่พอสินะได้ฉันจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกเมียพี่ถ้าฉันไม่ได้
ใครก็ไม่ต้องได้พี่โอ๊ตเมื่อไหร่จะซื้อโทรศัพท์ให้อ่ะอ่ะพี่ซื้อมาละขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตงั้นต่อไปนี้พี่กระบะบะได้แล้วสิพี่ก็ใจร้อนจะเอาตรงนี้เลยเหรองั้นไปบ้านพี่ก็ได้นะแล้วพี่ไม่กลัวเมียพี่เห็นเหรออีดำน่ะเหรอป่านนี้น่าจะแบกนมเปรี้ยวขายอยู่ปล่อยมันเถอะพี่ว่าใครดำแฮมแฮมมาได้ไงฉันเรียกมาเองแหละพี่ตกงานไม่มีงานทำแต่ฉันต้องไปหางานทำทุกอย่างเพื่อให้พี่ได้สุขสบายแล้วนี่พี่ทำอะไรพี่งอกใจฉันหุบปากจะหย่าก็หย่าสิวะหรืออย่าไม่ให้กูเห็นหน้าอีกพวกกูก็เบื่อที่นามเหมือนกันพี่พูดเองนะว่าจะหย่าฉันพี่ก็เตรียมตัวไปนอนวัดกับสัมภเวสีได้เลยพบบ้านและทรัพย์สมบัติทุกอย่างฉันเป็นคนหามาเองแฮมแฮมพี่พูดเล่นนะต่อไปแฮมไม่ต้องออกทำงานแล้วนะพี่จะหาเลี้ยงดูเองนะมันสายไปแล้วพี่พูดเล่นหรือว่าเล่นกับความรู้สึกฉันกันแน่ฉันเป็นคนที่พูดแล้วฉันทำเลยเป็นผู้หญิงก็อย่าแลกให้มันมากนักนะเราจะได้ปีนต้นงิ้วแล้วฉันจะบอกให้นะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเขาไม่คว้าผู้ชายจนๆมาเป็นชู้หรอกกิ้งไม่ต้องมาเรียกพอพี่ไม่มีเงินพี่ก็เหมือนง้อป๋าแหละกิ้งกิ้งเว้ยหาใหม่ก็ได้ได้เลยครับถ้าคุณเดินไปอีกแม้แต่ก้าวเดียวฉันโดดแน่ครับจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับไม่เป็นไรมากแล้วนะพักสักวันสองวันเดี๋ยวก็หายดีนะที่แกตกลงมาไม่สูงมากอ่ะแล้วนี่ทำไมแกคิดทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นล่ะฮะคุณเกตรับสายฉันสิพอแล้วนี่แกไม่ต้องโทรหามันหรอกถ้าเขาเป็นห่วงแกจริงอ่ะแกไม่ต้องโทรหาเขาก็มาหาแกแล้วถ้าแกไม่เชื่อฉันนะมานี่ฉันจะลองโทรให้สวัสดีครับฮัลโหลนี่คุณฉันเป็นเพื่อนแพมนะทำไมคุณถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้
พื่อนฉันนอนโรงพยาบาลอ่ะแต่คุณไม่มาเยี่ยมเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโอ๊ยวางไปแล้วอ่ะแกกูอย่างที่แกเคยเตือนฉันไว้นั่นแหละพอเขาได้ฉันแล้วเขาก็ไม่สนใจฉันแกอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนนะนะนี่แกมานั่งโต๊ะทำงานฉันได้ไงคุณเกตให้ฉันมาเป็นเลขาคนใหม่ค่ะคุณเกตคุณเกตคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงคุณไม่สนใจฉันไม่พอคุณยังจะให้คนอื่นมาแทนที่งานฉันอีกฉันคงหมดประโยชน์กับคุณแล้วสินะใช่แต่เราคุยกันไว้แล้วนี่ว่าจะไม่เอาใจมึงไปเล่นแต่คุณกับงี่เง่าอยากให้ผมมาครอบครองมันเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันรักคุณฉันอยากแต่งงานกับคุณมันเห็นด้วยเหรอถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้แต่แรกผมจะไม่ยุ่งกับคุณเด็ดขาดแล้วตอนนี้เนี่ยคุณสมบัติของคุณไม่เหมาะกับบริษัทของผมผมขอเชิญคุณออกไปด้วยส่วนนี้เป็นเงินชดเชยของคุณคุณคิดว่าเงินของคุณจะซื้อฉันได้งั้นเหรอคนที่หมดประโยชน์กับผมแล้วเนี่ยผมไม่เลี้ยงให้เสียข้าวสุกเชิญออกไปจากบริษัทผมได้ละไปสิแบบนั้นกับฉันด้วยใช่พ่อหมดประโยชน์ก็ทิ้งกันไปดื้อไอ้พวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้กันซะหมดอ่ะแกรีบหาคนมาแก้แค้นแทนฉันซะนี่แกจะบ้าหรอแกจบกับเขาไปแล้วอ่ะก็ให้มันจบๆกันไปเถอะแกก็ไปหาผู้ชายคนใหม่คนที่รักแกอ่ะแบบนี้ดีกว่าถ้าแกยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่แกก็ต้องช่วยฉันเออก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกเนี้ยฉันจะให้เขาโทรหาแกแล้วกันนะรีบไปจัดการคนในรูปซะฉันไม่อยากให้มันอยู่บนโลกใบนี้ได้แต่ค่าจ้างผมแสนหนึ่งเข้าใจผมก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะหมดลมหายใจสุดท้ายแกช่วยบอกมันเลยนะวันนี้คือผลกรรมที่มันทำไว้กับฉันได้พอผมเสร็จงานแล้วจะส่งรูปไปดูแล้วกันเอาคืนแบบนี้ก็ถูกแล้วนี่ฉันก็ไม่รู้ทั้งที่ฉันเกลียดเขาแต่พอฉันจะทำเขาจริงๆฉันก็ทำไม่ได้แกรีบโทรเรียกคนที่จะเก็บแกให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันกลัวแกจะมาเปลี่ยนใจอะไรตอนนี้
มันไม่ทันแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปให้ดูไปแล้วฉันต้องติดคุกแน่ๆเลยแกฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันจะทำยังไงดีเป็นยังไงตอนนี้แกเริ่มสำนึกได้แล้วใช่ไหมกลัวฉันจะบอกความจริงอะไรให้แกรู้ไว้นะที่จริงแล้วอ่ะคุณเกดยังมีชีวิตอยู่ฮัลโหลเชอรี่ว่าไงฮัลโหลโอ๊ตแกช่วยอะไรฉันหน่อยสิฉันอยากให้บทเรียนกับเพื่อนของฉันอะเอางั้นเหรอได้สิสบายมากให้ความร่วมมือหน่อยนะครับนอนลงจริงอ่ะคนที่แกจ้างไปเก็บเกดอ่ะเขาเป็นเพื่อนเก่าฉันเองแหละอ่ะมีเงินเชอรี่แกทำแบบนี้ทำไมฉันก็แค่อยากสั่งสอนแกแล้วก็เตือนสติแกซะบ้างอ่ะคนที่ใช้แต่อารมณ์ตัดสินปัญหาสุดท้ายก็ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์นี่แกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแพมแกต้องมีสติให้มากกว่านี้อีกหน่อยชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่มีใครจะเจอเรื่องดีไปตลอดหรือเรื่องร้ายไปตลอดหรอกนะมันก็มีดีมีร้ายสลับกันไปบ้างอ่ะแกต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ทีเนี้ยแกคิดได้แล้วใช่ไหมฉันขอบคุณแกมากนะเออน่าน่าส่วนเรื่องคุณเกดอ่ะแกก็ปล่อยผ่านไปเถอะนะยังมีคนอื่นอีกตั้งมากมายที่รักแล้วก็จริงใจกับแกตั้งเยอะอ่ะเนาะต้องร้องไห้ต้องร้องไห้นี่เหรอเรือนหอที่เขาซื้อให้แกเล็กจริงกับรูหนูแม่คะถ้าแม่ไม่ชอบหนูเราก็แค่แยกกันอยู่นี่คะเป็นบ้านที่แม่แพมเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของเราพี่ชอบไหมชอบสิพี่ว่านะอีกหน่อยแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแน่เลยพี่โอ๊ตอาทิตย์หน้าเราไปฮันนีมูนกันที่ทะเลไหมพอดีอาทิตย์หน้าแม่พี่จะมาหาน่ะคงไม่ได้ไปหรอกหรองั้นรอแม่พี่กลับก่อนก็ได้เราไว้ค่อยคุยกันอีกทีนึงจ้าพาพี่เข้าไปดูในบ้านดีกว่าได้สิไปแม่ครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เหรอเรือนหอที่เขาซื้อให้แกเล็กจริงกับรูหนูแกจะพออยู่ได้ยังไงถึงมันจะไม่ใหญ่มาก
แต่เราอยู่กัน2คนหนูว่ามันก็พอดีแล้วนะคะมันจะพอได้ยังไงแล้วถ้าแกมีลูกล่ะฉันก็ต้องมาช่วยแกเลี้ยงแล้วตอนนั้นฉันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าคุณแม่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะหนูจะให้พ่อกับแม่หนูมาช่วยเลี้ยงเองโอ๊ตถ้าแกไม่มีลูกลูกฉันจะหาเหตุผลอะไรอยู่บ้านหลังนี้เล่าแม่เอาสมุนไพรมาให้มาจากบ้านนอกเลยนะจะได้มีหลานให้แม่อุ้มไว้ขอบคุณครับแม่แต่หนูเพิ่งอายุ20ต้นๆเองนะคะหนูว่าอีก 2-3 ปีค่อยมีก็ได้นะคะถ้าแกไม่อยากมีลูกแกจะแต่งงานทำไมที่บ้านนอกนะผู้หญิงรุ่นดาวเขาเดียวกับแกเขามีลูกกัน 4-5 คนแล้วแต่แม่คะแพมแม่พูดอะไรก็ฟังแม่สิอย่าเถียงแม่แม่ครับแม่มาเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปแฮมถ่ายรูปให้แม่หน่อยสิได้ค่ะถอยไปอีกใกล้ขนาดนี้มันจะสวยได้ยังไงเล่าค่ะอีกนิดอีกนิดค่ะเป็นไรไหมค่อยๆลุกฉันเจ็บแขนแพมแล้วแพมตกได้ยังไงแม่ก็แค่ถ่ายรูปให้สับอ่อยซุ่มซ่ามตกมาเองไม่เป็นไรนะแพมเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรพี่ออสพาฉันกลับบ้านดีกว่าโอเคลุกไหวไหมลุกไหวนะขี่หลังพี่มาไม่ลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะแม่นี่จ้ะแม่เอายามาให้รีบกินยานะเดี๋ยวก็หายแล้วขอบคุณนะคะกินให้หมดเลยนะค่ะเลิกแล้วแน่แล้วรีบเข้าไปเลยคืนนี้แกต้องมีลูกแน่นอนThank you.
แม่แพมแพมเป็นอะไรพี่วางยาฉันนะเพราะตอนที่ฉันกินยานี่ลงไปฉันก็โอ้ยแม่พี่ก็คงอยากมีหลานนั่นแหละแต่ฉันเจ็บเนื้อเจ็บตัวขนาดนี้แล้วแทนที่แม่พี่จะเป็นห่วงฉันแม่พี่ยังจะมาวางยาฉันอีกแพมทำไมแพมคิดแบบนั้นล่ะก็ตอนที่ฉันตกบันไดฉันเห็นแม่พี่ยิ้มด้วยนะแล้วฉันรู้สึกว่าแม่พี่จะตั้งใจทำให้ฉันตกด้วยแพมแพมยังมากล่าวหาแม่พี่แบบนี้นะฉันไม่รู้แหละพรุ่งนี้พี่ต้องบอกให้แม่พี่กลับบ้านนอกไปซะก่อนที่แม่พี่จะทำอะไรไปมากกว่านี้ทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยฮะถ้าพี่ไม่กล้าบอกพรุ่งนี้ฉันจะบอกแม่พี่เองนอนไปลมดีทำเสียหมดเก่งดีไหมคุณแม่คะคือหนูกับพี่โอ๊ตเราก็แต่งงานกันแล้วเราอยากใช้ชีวิตคู่แบบส่วนตัวค่ะแม่กลับบ้านไปก่อนได้ไหมคะพูดอย่างนี้ไล่ฉันเลยเหรอบ้านหลังนี้ก็บ้านลูกชายฉันคนหนึ่งแต่บ้านหลังนี้พ่อกับแม่หนูซื้อให้เราสองคนนะคะแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่แกกล้าปากดีกับฉันได้หรอฉันเป็นแม่ผัวแกนะฉันก็เหมือนเป็นแม่ของแกคนหนึ่งได้เมื่อแกไม่ให้ฉันอยู่บ้านหลังนี้งั้นแกก็อย่าอยู่มาเลยแม่คะถ้าแม่ไม่ชอบหนูเราก็แค่แยกกันอยู่นี่คะไปป้าไปอย่าไป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 หยุดเฮ้ยแม่โอ๊ยพวกมึงทำอะไรแม่กูก็ไอ้แพ้แล้วสิมันไล่แม่ออกจากบ้านแม่บอกแม่ไม่ไปไม่ได้มีที่ไปมันก็เรียกพี่ชายมามันละแกแม่ทำไม่ลงไงแพมแพมทำขนาดนี้มันไม่เห็นหัวพี่เลยสักนิดโอ๊ตแพมเขาไม่ได้ทำร้ายแม่แกนะแม่แกต่างหากที่จะทำร้ายแพมจะเอาขวดตีแพมไม่ไม่นะโอ๊ตแพมต่างหากอะที่จะทำร้ายแม่พี่โอ๊ตมันไม่ใช่อย่างที่แม่พี่พูดนะแพมหยุดใส่ร้ายแม่พี่เลยละพี่ไม่คิดนะว่าแพมจะเลวได้ขนาดนี้โอ๊ตพวกแกสองคนแต่งงานกันแล้วไม่ใช่เหรอจนป่านนี้แล้วแกยังไม่รู้จักนิสัยใจคอแพมอีกเหรอพี่ยังอยากอยู่กับฉันต่อพี่ก็เลือกมาเลยว่าพี่จะอยู่กับแม่พี่หรืออยู่กับฉันพ่อถึงยังไงฉันกับแม่พี่เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่นะโอ๊ตดูสิมันยังไม่รู้จักสำนึกอีกโอ๊ตเลิกกับมันเลยเดี๋ยวแม่จะหาผู้หญิงใหม่ให้แพมขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะหย่ากันงั้นพี่กับแม่พี่ก็เก็บข้าวของออกไปจากบ้านใช่ไหม
พราะฉันก็ไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าฉันเหมือนกันใจเย็นนะแม่เฮ้ยออกไปจากบ้านสิสาฉันบอกให้ออกไปไงออกไปเฮ้ยแพมทำถูกแล้วล่ะคนพวกนี้ยิ่งเราทำดีกับเขาเขาก็จะยิ่งได้ใจไม่รู้จักพอสักทีเพราะถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ยอมทำให้เราเสียใจหรอกช่วงนี้แกก็กลับไปอยู่กับแม่นะค่ะแพมพี่จะไปทำงานแล้วนะยังไม่ตื่นหรอที่รักคะคือฉันยังง่วงอยู่เลยอะค่ะฉันขอนอนก่อนนะคะทำไมเสียงแพมเป็นแบบนี้ล่ะเจ็บคอค่ะเจ็บคออย่าลืมกินยานะงั้นพี่ไปทำงานก่อนทำไมหน้าแพมขาวแบบนี้พอดีแพมมาร์กหน้าค่ะจะได้สวยๆมาร์กหน้าค่ะอ๋อแล้วทำไมขาวขนาดนี้
แพมเร็วหน่อยสิแพม